วันที่21กุมภาพันธ์2566องค์กรป้องกันเยาวชนจากความรุนแรงในโรงเรียนหรือ Double Tree Foundation ออกมาประกาศว่าคิมฮีชอสมาชิกวงบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ Super Junior ได้บริจาคเงินจำนวน100ล้านวอนหรือราว2.67ล้านบาทให้แก่ทางองค์กรค่ะเพื่อร่วมสนับสนุนการเยียวยาวและฟื้นฟูเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูก,กั่นแกล้งบูลลี่ในโรงเรียนค่ะโดยฮีซอค่ะออกมาเปิดเผยว่าผมอยากช่วยเหลือเหล่าวัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของการ ถูกบูลลี่ในโรงเรียนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนซึ่งต้องทนใช้ชีวิตกับบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจไปตลอดชีวิตครับสำหรับเด l ะบร e ซ Foundation ก่อตั้งเมื่อปี2995เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนโดยคุณพ่อผู้สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวเนื่องจากความรุนแรงในโรงเรียนค่ะซึ่งองค์กรนี้ค่ะก่อตั้งขึ้นเพื่อตระหนักรู้ถึงความร้ายแรงของการถูกบูลลี่รังแกกลั่นแกล้งกันภายในโรงเรียนเป็นครั้ง แรกในเกาหลีใต้ค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันช่วยเหลือพร้อมเยีวยาเหยื่อจากการถูกบูลลี่ในโรงเรียนด้วยค่ะ